กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยรวมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ25ปีรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2559พาณิชย์ Minister Export Award 2016หรือ PM Award 2016ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกไทยเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนประกอบด้วย7ประเภทรางวัลดังนี้ค่ะ 1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม Best Exporter 2. รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม Best Green Innovation 3. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม Best Thai Brandรางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม Best Design 5. รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม Best Service Enterprise Award หกรางวัลสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกและคุณภาพยอดเยี่ยม Best OTOP Exporter Recognitionและ7รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม Best ฮาลาลค่ะทั้งนี้ผู้ประกอบการการส่งออกที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์จากทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้แก่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางกรมทั้งในและต่างประเทศได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับผู้ประกอบการการส่งออกที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2559สอบถามหรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่โทร094-668-5209และ094-668-5279หรือ www.pm-award.com